รียนจบป.ตรีที่มอรามค่ะแล้วก็เรียนคงที่ราชบัณฑิตค่ะก็เป็นคนนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วก็ชอบเสียงเพลงชอบเล่นดนตรีแล้วก็ชอบทำอาหารค่ะสวัสดีครับชื่อนุชาเสาสีอ่อนชื่อเล่นชื่อนุชานะครับก็เป็นคนปัตตานีโดยกำเนิดนะครับแล้วแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวย้ายอยู่ที่ยะลานะครับก็จบป.ตรีที่แม่โจ้นะครับแล้วก็มาต่อโทที่ลาดกระบังตอนนี้ทำงานอยู่ที่ครูนะครับผู้ใส่ส่วนตัวก็มีคนค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับทำให้เรามีเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับพี่สนิทแล้วก็ตอนนี้ชอบเล่นกีฬาเป็นหลักกีฬาก็เล่นเกือบทุกประเภทมีทั้งวอลเลย์บอลว่ายน้ำตีแบดนะครับแล้วก็งานในเหล็กส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เล่นกีฬาก็นอนอยู่บ้านดูทีวีเป็นส่วนใหญ่รู้จักกันตอนเรียนอยู่ลาดกระบังปี1จบเทอมพอดีนะครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาอยู่ดีๆก็ MSN มาบอกว่าเฮ้ยมีน้องคนหนึ่งเขาจะไปสอบลาดกระบังมีอะไรแนะนำให้หน่อยสินะครับตอนนั้นเขาก็แอดจ๋าเข้ามาใน MSN ก็ให้ผมรับก็รับก็ตอนแรกก็คุยกันปกติจ๋าก็มาถามว่าเนี่ยจะไปสอบราชกระบังสาขานี้สาขานี้นะเป็นไงบ้างยากไหมอะไรเงี้ยก็ให้คำแนะนำจ๋าไปตอนนั้นคุยผ่านเอ็มเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็แอดกันไว้แล้วหลังจากนั้นก็ไปสอบเนาะสอบไปจนกระทั่งสอบติดแล้วก็เลย MSN ไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยสอบติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันไว้เรื่อยๆอีกพักใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วพี่นุชาก็เลยนัดว่าเอองั้นออกมากินข้าวกันนัดเจอกันที่เอ็กซ์พนาดเขาอ้างออกมาเป็นหลงเจ๊เจอก็ไปเจอกันที่เอ็กซ์พนาดแล้วก็ครั้งแรกที่เจอคือพี่นุชาเดินลงบันไดเลื่อนมาคือโทรนัดกันแล้วค่ะแล้วก็เดินลงบันไดเลื่อนมาก็เห็นว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ทำไมแบบหัวโล้นอะไรเงี้ยตกใจครั้งแรกเขาดูแค่อ๋อเขาสกินเฮดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหัวล้านเออหัวล้านแล้วก็แต่เขาจะแบบหน้าตาใจดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันตรงนั้นแล้วก็จะกินข้าวดูหนังเสร็จแล้วพี่เขาก็กลับมาส่งแล้วก็ต่างนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะตอนช่วงนั้นก็หายไปก็คุยกันก็เจอกันครั้งนั้นแล้วก็คุยกันปกติก็คุยผ่านเอ็มไปใช่เป็นส่วนใหญ่ค่ะเหมือนพี่เขาเป็นพี่ที่อบอุ่นแบบให้ความปรึกษาอะไรได้ดีอะค่ะก็รู้สึกกันแค่เหมือนเป็นพี่น้องอะค่ะก็ที่เจอครั้งแรกจ๋าก็ถามว่าสวยไหมก็ปกตินะครับก็ผู้หญิงไม่เด่นแต่ว่าจ๋ายิ้มน่ารักจริงๆอะจ๋ามีเขี้ยวนะครับก็เลยทำให้ดูน่ารักแล้วก็เป็นคนแพ้คนมีเขี้ยวอยู่ละก็เลยเสร็จแล้วก็สะดุดตานะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจะรักเธอที่สุดจนถึงวันสิ้นสุดลมก็หลังจากที่คบกันไปเรื่อยๆอ่ะค่ะรู้จักกันไปเรื่อยๆอ่ะค่ะรู้สึกประทับใจเพราะว่าพี่นุชาเป็นคนเอาใจใส่ดูแลดีไม่ว่าเราจะไม่สบายหรือว่าเรามีปัญหาอะไรพี่นุชาจะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเรายิ่งมาประทับใจรู้สึกว่ารักผู้ชายคนนี้มากๆก็พอที่เห็นเขาอยู่กับครอบครัวค่ะเพราะพี่นุชาเป็นคนรักครอบครัวมากแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวพี่นุชาเท่านั้นนะคะที่พี่นุชารัก
ครอบครัวจ๋าเองพี่นุชาก็รักแล้วก็ดูแลดีตลอดนะคะก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่าประทับใจแล้วก็พึ่งพาได้เหมือนว่าฝากชีวิตไว้ได้ค่ะหลังจากที่ได้รู้จักกันเนี่ยจ๋าก็เป็นคนค่อนข้างน่ารักนิสัยดีอารมณ์ดีแล้วก็ค่อนข้างคุยเก่งอัธยาศัยเข้ากับคนได้ง่ายนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เวลามีคนพูดเยอะอยู่ข้างๆมันก็ไม่เงียบไม่เหงามันเลยทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับก็เลยทำให้มีคนง้องแง้งอยู่ข้างๆตลอดเวลาก็ตั้งแต่เรารู้จักกันมาก็หลายปีแล้วเนาะก็ตั้งแต่เรียนกันอยู่ปี1ปี2ก็หลายปีละประมาณ 5-6 ปีละแล้วเราก็ผ่านอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับและพี่ก็ว่าสิ่งที่เราให้ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็รู้คงหมดแล้วแหละคงไม่มีอะไรที่เหลือปิดบังให้แล้วแหละขนาดเวลาผ่านมาได้ขนาดนี้เนาะก็เราก็ได้เจอกันทั้งครอบครัวการแต่งงานเราสองคนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเราสองคนมันมีทั้งจ๋าพี่ครอบครัวจ๋าครอบครัวพี่ซึ่งเราก็ผ่านตรงจุดนั้นมาได้ด้วยกันทั้งสองคนจ๋าก็ไปหาแม่รู้จักแม่สนิทครอบครัวพี่ละพี่ก็ไปอยู่ชัยนาทก็พักใหญ่แล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยครอบครัวเราเข้ากันได้พี่ยินดีที่สุดแล้วแหละสำหรับเราสองคนซึ่งอนาคตพี่คิดว่าพี่จะทำมันให้ดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่และคิดว่าเราก็คงจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอทุกข์เจอสุขเราก็คงเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปจริงๆจริงๆจ๋าเป็นคนที่บอกรักพี่นุชาทุกวันเลยนะคะตั้งแต่คบกันมาคือเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าคนเรารักกันอ่ะไม่จำเป็นที่จะแบบไม่บอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวว่าวันนึงเดี๋ยวไม่ได้เจอกันแล้วลืมบอกคำนี้ไปแต่สิ่งที่อยากจะแบบบอกเขาคืออยากให้เขาดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็อยากให้เขาคือเป็นห่วงเขาเรื่องขับรถมากถึงมากที่สุดเลยคือแบบเป็นห่วงมากเพราะว่าพี่นุชาเป็นคนขับรถใจร้อนเงี้ยค่ะแต่อย่างอื่นน่าจะบอกไปหมดแล้วเพราะว่าทุกวันจะบอกรักเขาทุกวันเพราะว่ากลัวค่ะกลัวว่าวันนึงไม่ได้เจอกันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่ไม่แน่นอนในชีวิตเนาะทุกวันตอนเช้าจะบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วรักแท้จริงคือคำที่รอมาเนิ่นนานจ๋าบอกพี่ตลอดแล้วก็จ๋าถามพี่ตลอดแต่พี่ไม่เคยบอกจ๋าก็คือจ๋าบอกว่าจ๋ารักพี่แต่จ๋าถามพี่ตลอดว่ารักจ๋าไหมแต่พี่ไม่เคยตอบพี่รอถามว่ารักมากไหมรักมากนะครับแต่พี่ก็อยากให้รอถึงวันที่เราได้แต่งงานกันพี่ไม่เคยบอกรักใครแล้ววันนี้แหละที่พี่มั่นใจแล้วว่าพี่รักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะเอาเขามาอยู่ในชีวิตและจะดูแลจ๋าให้ดีที่สุดก็พี่รักจ๋าเมื่อสองเราได้พบกัน